อานนท์บริเวณปาวารเจดีย์แห่งนี้เป็นสถานที่สงบเงียบหากบุคคลใดได้เจริญอิทธิบาท4ประการและบุคคลนั้นมีความปรารถนาจะให้อายุยืนได้ถึง1กับหรือมากกว่านั้นก็จะมีชีวิตยืนยาวได้สมปรารถนาพระพุทธเจ้าแสดงนิมิตโอภาสพูดกับพระอานนท์หวังจะให้พระอานนท์ทูลขอให้พระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะได้แสดงธรรมะสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายได้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่าหวังไปเลยเราจะต้องดลใจพระอานนท์ไม่ให้เข้าใจและนิ่งเฉยต่อนิมิตโอภาสนี้ซะแล้วพระพุทธเจ้าพูดถึง3ครั้งแล้วเราดลใจให้พระอานนท์นิ่งเฉยไว้จนสำเร็จอานนท์เธอจงไปหาที่สงบเจริญสมาธิภาวนาเถิด